เด็กไม่รู้อะไรเขาก็ไปทําตามภาษาเด็กจิตก็เหมือนกันที่จิตที่ยังเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ต้องได้การทนุบำรุงรักษาจิตรู้ยังไงเห็นยังไงเป็นยังไงให้สอนแบบนั้นเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ทรงสอนก็ว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเป็นยังไงก็ให้สอนตามนั้นอาจารย์ไม่เอาบรรทัดฐานคนอื่นมาพูดไงอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์ก็เลยเชื่อว่ากรรมจำแนกสัตว์โลกนี้เป็นก๊กเป็นเหล่าเห็นจิตของเรานี่ตัวจิตตัวนึกตัวคิดนี่ก็ร่างกายแขน2ขา2หัว1ที่เราอาศัยสิงสถิตนี้เป็นคนละอันในสิ้นเชิงเมื่อเรามาฝึกสมาธิอย่างนี้นะมาใหม่ก็ฝึกเอาคุณจวนคุณตะวันกลับไปบ้านยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์อดีตอนาคตก็กำหนดจดจ่อตั้งสติคือความระลึกรู้ตั้งสติคือความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้สัพพัญญาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมโดยคำบริกรรมที่แหละที่จะรักษาจิตให้เป็นหนึ่งได้เบื้องต้นบาดฐานอุปมาเราเลี้ยงเด็กเราก็ต้องทนุถนอมบำรุงเด็กอย่าให้เด็กเราเพราะเด็กเขาไม่รู้อะไรแล้วไงจิตเบื้องต้นไม่ว่าเราไม่ว่าท่านจิตเบื้องต้นก็เป็นเหมือนกันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรยึดมั่นถือมั่นจับไปหมดเหมือนวัวเหมือนโคเขาจูงไปลงเชือดอย่างนี้นะยางไปแก่กัดหญ้าไปน้ำพังใช่ไหมมาหู้ว่าเจ้าของสิตายดิมาหู้นี่นะเด็กน้อยคือกันเด็กไม่รู้อะไรเขาก็ไปทำตามภาษาเด็กจิตก็เหมือนกันที่จิตที่ยังเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ต้องได้การทนุบำรุงรักษาจิตบำรุงรักษาใจเบื้องต้นก็เลยต้องมาฝึกปกติจิตมันก็ยึดไปทั่วก็เลยมาฝึกให้จิตเรามีความสงบเป็นบาทเป็นฐานซะก่อนถ้าเราไม่มีกำลังแห่งความสงบหรือว่าไม่มีกำลังแห่งสมาธิอย่างนี้มันก็เป็นไปตามสัญญาจะขบจะคิดพิจารณาธรรมบทไหนก็เป็นสัญญาธรรมทั้งหมดเตลิดเปิดเปิงไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าเราจิตเราเคยฟุ้งซ่านจิตเราเคยปรุงแต่งมากมายจนไม่มีขอบเขตแล้วเรามาฝึกมาฝืนสติตั้งสติคือความระลึกรู้ธรรมะกับชีวิตประจำวันกวาดบ้านถูบ้านประกอบธุรกิจธุรการหน้าที่การงานอันไหนก็ตามระลึกรู้สติคือความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันกายเคลื่อนไหวแต่ใจหยุดนิ่งกว้างศอกยาววาหนาคืบไม่ไปไหนอยู่ในใจอยู่ตั้งสติระลึกรู้อยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆเอาไปเอามาองค์สติคือความระลึกรู้ก็จะตั้งขึ้นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะตั้งขึ้นองค์สมาธิคือความตั้งใหม่ตั้งใจมั่นก็จะตั้งขึ้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจะเป็นความรู้สึกทีนี้นะเราจะมาขบเราจะมาคิดเราจะมาพิจารณาว่ารูปังอนัตตาแขน2ขา2หัว1ที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่าสภาวะธาตุ4ดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นธาตุ4ดินน้ำลมไฟประชุมกันเรียกว่ารูปขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันที่พ่อแม่ให้เรามาอย่างแท้จริงเหมือนเรามีลูกนี่เราก็คลอดลูกออกไปลูกเราก็คือลูกเรานั่นแหละเป็นสภาวะธาตุที่พ่อแม่สมสู่กันกลายเป็นสภาวะธาตุอันนี้รูปประขันฝั่งรูปประขันนี่เราก็จะมาสร้างความเห็นให้เกิดให้เห็นให้เกิดให้มีให้เป็นในจิตวิญญาณร่างกายของเราแล้วอาศัยอยู่เหมือนเราขับรถเก๋งมาขับรถอะไรมาก็ตามรถเรานั่นแหละแต่เราลงมาจากรถเดี๋ยวนี้เวลาเราหลับด้วยสารนอนหลับเราก็ฝันด้วยนะร่างกายก็ยังนอนอยู่นะแต่ว่าดวงจิตก็ยังไปที่อื่นนะเหมือนเราหลับแล้วก็ฝันเนี่ยรถเก๋งก็จอดอยู่ตรงนั้นรถใครก็จอดอยู่ตรงนั้นแต่เจ้าของรถมาอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ไงเวลาเราหลับนอนหลับแล้วก็ฝันจิตก็ไปเรื่องอื่นร่างกายก็นอนอยู่ที่นอนไงอันเดียวกันก็เลยมาทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าร่างกายแขน2ขา2หัว1ที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้ไม่ใช่ดวงจิตไม่ใช่ตัวจิตจิตเข้ามาอาศัยเนี่ยจิตก็จะเข้าไปขับรถอีกแล้วตั้งหากไงเราก็จะเริ่มมาแยกมาแยะมาทำความเข้าใจถอดถอนอุปทานทั้งหลายกับความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งมวลเบื้องต้นก็เลยต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจที่มีสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมสมาธิคือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นว่าจะคลี่คลายพิจารณาให้เข้าใจว่าร่างกายแขน2ขา2หัว1ที่เป็นรูปขันธ์นี้กับตัวจิตเป็นคนละอันโดยสิ้นเชิง
เบื้องต้นก็เลยต้องทำความเข้าใจแบบปริยัติธรรมก่อนเรียนรู้ศึกษาลักเรียนเพียรจำมาฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมมาก็มาทำความเข้าใจซะก่อนเบื้องต้นว่าแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้กับตัวจิตตัวนึกตัวคิดเป็นคนละอันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ต้องฟังเป็นปริยัติธรรมเอาไว้ก่อนเมื่อองค์สมาธิมันเกิดขึ้นแล้วมีสมาธิมีความตั้งใจมั่นเรามาพิจารณาอะไรมันก็เกิดอัศจรรย์ใจแค่ว่าจิตเราปล่อยวางอารมณ์อดีตปล่อยวางอารมณ์อนาคตแล้วมาจดจ่อต่อเนื่องในปัจจุบันธรรมอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธนี่มันเป็นอารมณ์ที่นิ่มและนุ่มและเกิดความสุขที่เราตามหาอยากได้อยากมีอยากเป็นคือความสุขตรงนี้ไงทำไมมันดิบมันดีขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนคิดว่าได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถได้ลาได้ที่นาแก้วแหวนเงินทองจะมีความสุขก็ได้อยู่แต่มันไม่สุขใจเหมือนเรามีตรงนี้อันนี้อยากเล่าถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ต้องการความพ้นทุกข์ว่ามันมีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แค่เจอความสงบเท่านั้นแหละจิตมันได้ปล่อยวางอารมณ์อดีตปล่อยวางอารมณ์อนาคตนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีบังเกิดขึ้นภายในใจโอ้น่าอัศจรรย์ใจมีความสุขหลังจากนั้นมันเลยมีความหมั่นและความเพียรและมีความขยันอยากขบอยากคิดอยากพินิจพิจารณาเมื่อเรามาทำความเข้าใจรูปประขันแบบคร่าวๆทำความเข้าใจแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนเรารับประทานอาหารเราก็มาเริ่มสาธยายนามขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นฝั่งนามธรรมเบื้องต้นก็เลยมาทำความเข้าใจรูปธรรมซะก่อนที่มันเป็นหยาบๆแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่อาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่าสภาวธาตุรูปขันธ์แขนสองขาสองหัวหนึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่บิดามารดาให้เรามาอย่างแท้จริงเราจะเริ่มเห็นเป็นความรู้สึกเข้ามา